การที่เราจะสร้างภาพยนตร์สักเรื่องนึงเนี่ยนะครับส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็คือการแคสติ้งนักแสดงนั่นเองนะฮะคือการคัดเลือกนักแสดงให้สมจริงแล้วก็เหมาะสมกับบทนะครับแต่ว่าบางครั้งการแคสติ้งมันก็เกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ครับผลที่ตามมาของการแคสติ้งผิดพลาดจะเป็นอะไรนั้นเชิญขยายพร้อมๆกันเลยครับที่จะได้ชมภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์มยักษ์4พลังคนกายสิทธิ์ Fantastic Four ฉบับรีบูทใหม่กันแล้วค่ะโดยในเวอร์ชันนี้ได้ใช้นักแสดงวัยอ่อนอนาคตไกลมารับบทกันยกแก๊งไมส์เทลเลอร์รับบทเป็นมนุษย์ยางยืดริชชาร์ดแฮนนารารับบทเป็นมนุษย์ล่องหนซูซานสตอร์มไมเคิลบีจอร์แดนรับบทเป็นมนุษย์ไฟจอห์นนี่สตอร์มและเจมี่เบลรับบทเป็นมนุษย์หินเบลกริมทำให้ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษจากแฟนๆสาวกคนรักซูเปอร์ฮีโร่เป็นอย่างมากค่ะและหลายคนอาจรู้สึกขัดหูขัดตากับบทบาทของไมเคิลบีจอร์แดนเป็นพิเศษเพราะจากเดิมบทของจอห์นนี่สตอร์มนั้นเป็นน้องชายของซูซานสตอร์มแต่ในเวอร์ชันรีบูทนี้น้องชายของมนุษย์ล่องหนคนสวยกลับเป็นเด็กหนุ่มผิวสีแทนโดยทางผู้กำกับได้ปรับให้มนุษย์ไฟของเราเป็นน้องชายบุญธรรมของซูซานทำให้มีสีผิวที่แตกต่างกันไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ไม่มีการแบ่งแยกสีผิวอีกต่อไปงานนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปค่ะว่า Fantastic Four เวอร์ชั่นใหม่นี้จะออกมาถูกอกถูกใจแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกมากน้อยแค่ไหนโดยแฟนภาพยนตร์ชาวไทยสามารถติดตามชมได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกทุกโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะด้านลบของการแคสติ้งนักแสดงนำของภาพยนตร์ดังแบบนี้แล้วก็ทำให้เรานึกถึงเหล่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ต่างๆที่บางเรื่องพวกเขาเคยตัดสินใจผิดพลาดเรื่องการแคสติ้งมาแล้วทำให้กระแสตอบรับที่ได้รับจากคนดูนั้นออกมาติดลบแบบสุดๆเรียกว่านักแสดงบางคนถึงขั้นบอกเลยว่าการแสดงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคือสิ่งผิดพลาดสำคัญในชีวิตของพวกเขาส่วนจะมีนักแสดงคนไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะWho are you? My name is Leticia. คนแรกที่เรานึกถึงเลยก็คือนักแสดงสาวผิวสีมากความสามารถฮาลีเบอรี่หลังจากที่เธอโชว์ฝีมือการแสดงขั้นเทพผ่านภาพยนตร์ดราม่าสุดเข้มข้น Monster Ball จนสามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำหญิงมาการันตีความสามารถของเธอได้เป็นผลสำเร็จก็ทำให้ชื่อเสียงของเธอเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและทำให้เธอกลายเป็นที่ต้องการของสตูดิโอต่างๆมากมายจนกระทั่งในปี2003ฮาลีได้ตัดสินใจรับแสดงบทซูเปอร์ฮีโร่สาวสุดเซ็กซี่กับภาพยนตร์ Catwomanซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆเพราะทันทีที่ภาพยนตร์ออกฉายก็ได้กระแสตอบรับที่เยี่ยมแย่มากๆโดยติดไปทั้งหมดทุกสิ่งตั้งแต่บทภาพยนตร์ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเธอที่ทำออกมาได้ไร้รสนิยมสุดๆทำให้ในปีนั้น Catwoman คว้ารางวัล Razzie Awards ไปครองได้ถึง4สาขาใหญ่เลยทีเดียวรวมถึงนักแสดงนำหญิงยอดแย่ด้วยค่ะคนต่อมาแฟนภาพยนตร์สมัยนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับเธอสักเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงยุคปลาย90จนถึงปี2000เธอคนนี้คือสุดยอดของสาวหุ่นสะบึ้มสุดเซ็กซี่ที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทุกคนต่างก็หลงใหลเธอคนนั้นมีนามว่าเดนนิสริชาร์ดเธอโด่งดังเป็นอย่างมากจากภาพดราม่าฆาตกรรมซับซ้อนซ่อนเงื่อนวายติงที่ออกฉายเมื่อปี1998จากการประสบความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้เธอได้เลือกเป็นสาวบอลคนใหม่ของสายหลักชื่อดังระดับโลกเจมส์บอนด์ภาคใหม่The World Is Not Enough ที่เธอต้องรับบทเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวสุด X ที่เชี่ยวชาญด้านระเบิดนิวเคลียร์แต่ทว่าแฟนภาพยนตร์กลับไม่ชอบใจบทบาทการแสดงของเธอสักเท่าไหร่ค่ะเพราะบทของเธอแสดงออกถึงความเซ็กซี่มากจนเกินไปจนกลบภาพลักษณ์ความฉลาดของเธอสมิธทำให้เธอได้กระแสต่อว่าด้านลบซะส่วนใหญ่ค่ะท้ายกันที่อดีตว่าที่นักแสดงดังอนาคตไกลนิกสตาลที่กำลังเตรียมจะก้าวเท้าขึ้นมาเป็นนักแสดงดังขวัญใจแฟนๆทั่วโลกจากภาพยนตร์แอคชั่นสุดมัน Terminator 3 Rise of the Machines ในบทบาทจอห์นคอนเนอร์ที่เคยโด่งดังเป็นอย่างมากจากภาคก่อนอย่าง Terminator Judgment Day และในภาคนี้แฟนๆก็หวังเป็นอย่างมากว่าจอห์นคอนเนอร์ในภาคนี้จะต้องสุดเต็งกระดิ่งแมวอย่างแน่นอนแต่ทว่าผลที่ออกมานั้นกลับตรงกันข้ามเพราะบทแดงกลับไปอยู่ที่นางเอกสาวแคลร์เดนซ์อย่างนั้นค่ะเลยทำให้การแสดงของนิสตาลถูกลืมเลือนไปจากความทรงจำของแฟนๆทำให้จากนั้นไปต้นมาชื่อเสียงเรียงนามของเขาก็แทบจะจางหายไปจนตอนนี้เขากลายเป็นเพียงนักแสดงตัวรองๆเท่านั้นค่ะThank you.
ก็คือสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายองค์ประกอบนะครับที่จะทำให้บทบาทที่แต่ละคนได้รับนั้นดูดีหรือว่าดูด้อยลงไปนะฮะตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเลยล่ะครับอย่างที่เขาวิจารณ์กันนั่นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider สำหรับวันนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดรับฟังผมเรียวพุฒลาไปก่อนสวัสดีครับ